วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7 CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772คุณซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3 ครับครับแล้วก็บอกว่าเทปพิเศษวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวมีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชม2เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของกาสูริดสูดน้ํา90ลายสีพัสดุยนต์กาสูริดหรือว่าสีนกแก้วนะครับเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่เขาเรียกวอเตอร์เบสนะครับไม่มีอันนี้แล้วมันเป็นสูตรน้ำผสมนะครับแล้วก็เครื่องเลโชสแกนทรูนะครับในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับไม่มีผิดเพี้ยนอีกเรื่องนึงพาเฮียโง่ครับช่วงก็บอกว่าในช่วงพิเศษเป็นท่อกับเฮียก็คือเฮียโง่นั่นเองเฮียโง่จะพาไปทำความรู้จักเรื่องราวของระบบเกียร์ออโต้รถยนต์ว่ามันทำงานยังไงแล้วก็อะไรที่ชอบเสียใช่ไหมใช่ครับอ่ะไปดูครับกาสูริดซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสูริดหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสูริดเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสูริดได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสูริด90ลายสีพ่นรถยนต์สูดน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูดน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสูริดให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสูริด90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูดทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูดน้ำของกาสูริดเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูดน้ำแล้วกาสูริดยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสูริดได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูดน้ำของกาสูริดนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสูริด90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
กสุริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดตอนนี้เรามาดูระบบเกียร์ออโต้นะครับรุ่นใหม่ๆอ่ะจะเป็นระบบ CVT หมดนะครับส่วนมากจะเป็นระบบ CVT หมด CVT ก็จะแยกออกไป2แบบคัสแบบเปียกกับแบบแห้งนะครับคัสแบบเปียกเป็นยังไงคัสแบบเปียกก็คือใช้ทอร์คคอนเวนเตอร์ในการสร้างน้ำมันสร้างแรงดันต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปเอาน้ำมันเนี่ยไปอั้นอยู่ที่เรือนวาบอดี้เรือนวาบอดี้ก็จะไปฉีดตามหม้อคัสต่างๆครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทอร์คคอนเวนเตอร์แบบแห้งนะครับหลักการทำงานของเขาก็คือใช้เหมือนแผ่นคัสธรรมดาสร้างแรงเหวี่ยงและปั๊มอยู่ข้างในนะครับจะเป็นอยู่ข้างในเลยนะครับจะไม่มีอยู่ด้านนอกมีน้ำมันอยู่ด้านนอกนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยแบบนี้ตอนหลังเนี่ยจะเลิกใช้แล้วจะใช้เป็นแบบน้ำมันปั่นแรงดันทั้งหมดเลยครับครับตอนนี้นะครับคือลูกทอร์คที่เรายกมาจากรถแล้วนะครับรอยเชื่อมยังมีอยู่นะครับหลังจากที่เราผ่ามาแล้วนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเช่นแกนหมุนใบเทอร์ไบนะครับเทอร์ไบต่างๆที่มันมีย้อนทางกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเทอร์ไบอีกชุดหนึ่งนะครับไว้สร้างแรงดันนะครับส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับสปริงของตัวคัสนะครับธรรมดาชิ้นส่วนที่เสียหายจริงๆหลักๆจริงๆก็คือจุดนี้ครับอันนี้ครับก็คือแผ่นคัสที่มีหน้าที่ทำให้ตัวลูกทอร์คเนี่ยจับกันสร้างแรงดันอันนี้คือรอยไหม้นะครับแล้วก็ล่อนออกไปเลยปกติจะมีแผ่นคัสอยู่นะครับครับในทอร์คคอนเวนเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าแผ่นคัสมันหมดนะฮะมันก็คืออารมณ์เดียวกับเกียร์ธรรมดาที่ใส่เกียร์แล้วเนี่ยเราเร่งเครื่องเท่าไหร่ก็รถไม่ออกตัวหรือบางทีเนี่ยในเกียร์ออโต้ก็เช่นกันเวลาใส่เกียร์ไปแล้วปุ๊บเราเร่งเครื่องเท่าไหร่อ่ะรถก็ไม่ขยับนะครับก็คืออาการนี้แหละครับความเสียหายจะเกิดอยู่ในทอร์คคอนเวนเตอร์ด้วยนะครับครับหลังจากที่เราผ่าทอร์คมาแล้วเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเสียคือชุดคัสนะครับแนวทางในการแก้ไขก็คือเราจะทำความสะอาดผิวพื้นผิวแล้วก็ทำการอัดแผ่นคัสเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็จะมีความหนาความบางของตัวแผ่นคัสนะครับเพื่อที่จะให้ลูกทอร์คเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะประกอบกลับไปแล้วก็เชื่อมโดยบาลานซ์ด้วยครับโดยบาลานซ์เนี่ยจะทำให้ลูกทอร์คเนี่ยมีความเที่ยงตรงนะครับเหมือนกับการถ่วงยางครับถ้าเราไม่บาลานซ์น้ำหนักก็จะไปถ่วงข้างใดข้างหนึ่งทำให้มันแกว่งครับครับตอนนี้ครับเรามาดูรถ Toyota Wellfire นะครับปี2010ครับลูกค้าแจ้งว่าอาการที่มาเนี่ยระบบเกียร์เนี่ยมันดังนะครับเรามาดูว่าระบบเกียร์ตัวนี้มันเป็นระบบ CVT นะครับ CVT เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยลูกค้าเนี่ยบางทีไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่เปลี่ยนกองเกียร์ทำให้ระบบต่างๆชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยมันเกิดการเสียหายนะครับเพราะว่ากองมันตันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้เกียร์เนี่ยน้ำมันมันเลี้ยงไม่ได้พอเลี้ยงไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหม้อโซ่ CVT ก็จะเสียครับหลังจากที่เราไปลองมาแล้วนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเนี่ยเกียร์เนี่ยมันเสียงดังนะครับเราก็มาดูกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงให้เกียร์เนี่ยเสียงดังพอเราลื้อออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเกียร์เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันดำเลยครับกองมันตันเลยครับลูกค้าเนี่ยขาดการดูแลบำรุงรักษาในส่วนของน้ำมันเกียร์กับตัวของกรองเกียร์ครับทำไมที่ผมพูดว่า
ลูกค้าไม่ดูแลระบบของกองเกียร์กับน้ำมันเกียร์กองเกียร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นสักหลาดคือถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนกองเกียร์นะครับแล้วมันตันขึ้นมาเนี่ยมันจะน้ำมันเนี่ยจะเลี้ยงหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆภายในเกียร์ไม่ได้ครับทำให้คลัตช์มันไหม้หรือว่าลูกท็อกมันพังนะครับตัวนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับโดยศูนย์บริการบางทีเขาไม่ได้บอกเรานะครับเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลอีก 20,000 กิโลก็คือเปลี่ยนกองด้วยน้ำมันด้วยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยสำหรับเมืองไทยนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาในระบบเกียร์ออโต้นะครับเราควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลนะครับแล้วก็อีก 20,000 กิโลให้เปลี่ยนกองด้วยน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้ด้วยเพราะว่าน้ำมันเกียร์ออโต้เนี่ยเปลี่ยน1ครั้งเนี่ยไม่เกิน 4,000 บาทแต่เกียร์ลูกนึงอ่ะถ้าเบิกศูนย์บริการลูกละ 300,000 ในการซ่อมประมาณหลักหมื่นนะครับแต่ทำยังไงให้เกียร์เนี่ยมันคงทนอยู่กับเรานานๆก็คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์เท่านี้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ออโต้ให้อยู่กับเราไปนานๆ นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินหลักแสนหลักหมื่นนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาในระบบของเกียร์ออโต้ระบบไฮบริดนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้หรือโทรเข้ามาพูดกันสดๆได้ในรายการ Speed Talk ครับ